สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเราพบกันอีกแล้วกับรายการ Cooking Guru ทุกวันอาทิตย์ 8:30 นทางอมรินทร์ทีวีช่อง34นะครับและเมนูที่นำมาฝากคุณผู้ชมวันนี้เป็นเมนูลูกครึ่งผสมไทยญี่ปุ่นนะคุณผู้ชมชื่อหล่อมมากคุณผู้ชมน้ำพริกหนุ่มญี่ปุ่นนะครับถ้าพูดถึงน้ำพริกอะคุณผู้ชมของคนไทยเราอะมีไม่รู้ตั้งกี่ร้อยตำรับนะคุณผู้ชมแต่วันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์หยิบพริกหนุ่มขึ้นมาทำเป็นน้ำพริกหนุ่มตำรับแบบทางเหนือแต่ยิ่งศักดิ์อยากให้มันแปลกและแตกต่างจากคนอื่นขอใส่เครื่องปรุงอะไรที่มันมีความเป็นญี่ปุ่นญี่ปุ่นรับรองคำเดียวตกตะลึงพรึ่งเพลิดคุณผู้ชมครับก่อนที่เราจะโขลกน้ำพริกหล่อมากของเราในวันนี้นะครับอยากจะชวนคุณผู้ชมเตรียมก่อนดีไหมไปหุงข้าวกันเพราะเดี๋ยวน้ำพริกเสร็จปุ๊บรับประทานทันทีหุงข้าวซะก่อนวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ใช้ข้าวหอมมะลิปลาเอไรซ์ของทกสคุณผู้ชมครับเท่ากับเราได้ช่วยชาวนากันด้วยนะอุดหนุนกันคนละไม้คนละมือนะครับและที่สำคัญข้าวก็หุงขึ้นหม้อหอมน่ากินน่ากินครับคุณผู้ชมเชื่อไหมเมนูนี้หล่อมากเลยอ่ะน้ำพริกหนุ่มญี่ปุ่นครับคุณผู้ชมแล้วเวลาทำอ่ะอดไม่ได้เลยอ่ะจะคิดว่าตัวเองเป็นนางเอกหนังอยากจะสมมติตัวเองว่าชื่ออังสุมารินมากเลยคุณผู้ชมแล้วเนี่ยกำลังจะรับประทานกับพ่อโกบุลินี่แหละคุณผู้ชมครับน้ำพริกหนุ่มของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ใช้พริกหนุ่มจริงๆนะคุณผู้ชมหนุ่มขนาดไหนหรออายุไม่เกิน25คิดเองแล้วกันคุณผู้ชมเนี่ยจัดการย่างหรือใส่กระทะคั่วซะจนกระทั่งสุกเราก็จะได้พริกแบบนี้คุณผู้ชมอันนี้แบบเป็นหลักการเลยนะว่าต้องเอาพริกหนุ่มไปจัดการทำให้สุกซะก่อนเดี๋ยวนี้ถ้าคุณผู้ชมไม่ใช่เตาถ่านก็อย่าเอาพริกไปย่างบนเตาแก๊สนะคุณผู้ชมเอาใส่กระทะจะเสียบไม้หรือไม่ใส่หรือวางไปเฉยๆก็ได้แล้วก็กลิ้งไปกลิ้งมาเหมือนคั่วๆอย่างเงี้ยคุณผู้ชมประเดี๋ยวเปลือกหรือผิวมันก็จะแบบไหม้นิดๆก็จัดการมันลอกเยื่อออกเราก็จะได้พริกหนุ่มแบบนี้หอมแดงก็ใช้วิธีการเดียวกันคุณผู้ชมดูสิพอมันสุกแล้วมันก็จะดูใสๆหน่อยคุณผู้ชมเราก็ใส่ลงไปกระเทียมก็ใช้วิธีการเดียวกันเห็นมั้ยเนี่ยกระเทียมแบบนี้พอสุกแล้วนะเนี่ยกลิ่นมันจะหอมมันเป็นคนละกลิ่นกับกระเทียมสดแล้วก็ไม่ใช่กระเทียมเจียวนะคุณผู้ชมเอาละเสร็จแล้วเราก็จัดการโขลกซะก่อนแปลกแล้วใช้ได้ขั้นตอนต่อไปก็คือการปรุงรสให้เป็นน้ำพริกญี่ปุ่นน้ำตาลปี๊บนิดเดียวคุณผู้ชมใส่ลงไปเราเป็นคนไม่ค่อยชอบทานหวานส่วนความเปรี้ยวแบบญี่ปุ่นวันนี้ขอใช้เป็นน้ำส้มสายชูญี่ปุ่นคุณผู้ชมใส่ลงไปเลยพอลงไปกับน้ำตาลเสร็จแล้วกลิ่นน้ำส้มสายชูญี่ปุ่นกับพริกหนุ่มเนี่ยมันเข้ากันดีนะคุณผู้ชมต้องแน่ใจว่าน้ำตาลละลายแล้วนะไม่ใช่ยังเป็นลูกๆอยู่ล่ะเอาล่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วปรุงรสคุณผู้ชมเราใส่ซีอิ๊วญี่ปุ่นขออนุญาตใส่ไปครึ่งนึงก่อนนะคุณผู้ชมนะวาซาบิคุณผู้ชมใส่หมดเลยนี่ชอบมากวาซาบิเนื้อปูอัดอันนี้ของดีนะคุณผู้ชมฉีกเป็นเส้นๆซะเสร็จก็จัดการคลุกเคล้าเอาละคุณผู้ชมถึงเวลาที่จะตักใส่ลงไปในถ้วยที่เราเตรียมไว้แต่งให้สวยด้วยไข่กุ้งตายแล้วคุณผู้ชมนี่ข้าวหอมมะลิตราเอไรซ์จากทกสช่วยชาวนาวางคู่กันแล้วถึงเวลาจะเสิร์ฟนะคุณผู้ชมสามีนั่งเรียบร้อยใช่ไหมคะเราก็ต้องเดินจากในครัวแล้วก็ซอยเท้าทีโออิชิเ